รมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจในการควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยรวมทั้งฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดีไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพสุจริตเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังก้าวสู่ปีที่109ในการมุ่งมั่นป้องกันสังคมราชทัณฑ์แก้ไขคนไทยให้โอกาส